มาเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> ถือว่าเราได้รู้จักกับสัพท์ใหม่อีกแล้วครับ <c oughs> ท่านแตได้นําเสนอ,อค่ะบแต่ได้บอกว่า <c oughs> พี่หันค้าพี่อ้อยค้านําเสนอนะคะเรื่องนี้ค่ <c oughs> นะรักมากมากค่ะค่ะรู้จักคําว่าไทป์โกลเด้นกันไหมฮะไทป์โกลเด้นคือจริงพอพไพด้ยินชื่อแบบนี้ปั๊บหนึ่งอนะพี่ว่าพอจะดาถู่อ่อานก็พอเดาถูก <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะเขาว่าเป็นสั์ใหม่ในการจําแนกบุคลิกภาพ นะคะไทป์โกลเด้นเนี่ยจะหมายถึงคนที่บุคลิกน่ารักอบอุ่นจังเลยขี้อ้อนไปใส่ซัพพอร์ตเอาใจใส่พลังงานสูงมีความเป็นมิตรค่ะบุคลิกไทป์นี้เนี่ยติดเทรนด์ทั้งในโลกโซเชียลและในชีวิตจ,จริงก็แง่ละคะ่ะไทป์นี้มันเป็นไทป์ที่อบอุ่นจะตายเนาะเอาจริงก็คือไทป์เหมือนกับน้องหมาพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ถูกไหมคือลักษณะมันจะมีความแบบฉันดีใจทุกครั้งที่แบบ ได้เจอเธอดีใจนะที่กลับบ้านมาเล่นกับฉันหน่อยซีโอ้ยดีใจจนวันนี้อยากกระโดดก่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวเธอนั่งฉันก็จะไปนั่งข้างๆเอาหัวมาหนุนตักดีกว่าแล้วตอนหนุนตักเสร็จเธอเกาฉันปุันก็นอนไงหลังให้เธอ,อคือมันมีส่วนร่วมตลอดเวลาเราอยากได้แฟนไทป์นี้ค่ะ <laughs> เป็นไทป์โกลเด้นนะคะถึงได้ฮอตมากคร <c oughs> าวนี้มีคําถามว่าแล้วไทป์ที่ตรงข้ามกับไทป์โกลเด้นล่ะ คือไทป์อะไรไทแมวดำซึ่งเดี๋ยวก่อนนะเสียว้เป็นอย่างนี้ด้วยนะไทแมวดำไม่แฟร์ต่อน้องนะคะเราไปแบบว่าหยิบยกเข้ามาแล้วบอกว่าไทแบบไทแมวดำเนี่ยคือแบบเงียบขรึมมีพื้นที่ส่วนตัวสุขุมลึกลับไม่เอาตัวไปติดกับใครค่ะแต่ดูก็ดูมีเสน่ห์อยู่เพราะว่าดูเป็นคนน่าค้นหาแล้วก็แอบมีความร้ายรซึ่งความแอบมีความร้ายก็แบบดูแบบถ้าฉันเอาชนะเธอได้ฉันเลศดูมีความทาบูนนิดนิด เซ็กซี่หน่อยคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็นั่งแบบฝันๆขึ้นมาว่าเออเป็น type โก l d e แล้วก็ไทป์ m ํา d a นะคะเขาบอกว่ามันเป็นการแตกมาจากการแบ่งจำแนกบุคลิกที่เรียกว่า cat person หรือว่า d o พ person ค่ะครับซึ่งจริงๆไอ้ cat person กับ dog person เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่จริงๆบางครั้งเขาจะถามว่า Are you a cat person or you a dog person ซึ่งคําถามนี้มันเป็นการถามทั้งว่าคุณเป็นบุคลิกแบบไหนใช่แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือถามว่า คุณเลี้ยงหรือเปล่าค่ะหรือคุณรังเกียจหรือถือสาวหรือเปล่าด้วยอย่างเช่นบ้านฉันเลี้ยงน้องแมวนะค่เ่อ s are you a cat person เพราะว่าบางคนแบบว่าไม่ชอบเอามากๆใชแบบอาจจะมีปัญหาถ้าเราอยู่ใกล้กันแบบหรืออยู่ด้วยกัน because I am a cat person but you are a dog person we are two different people อะไรอย่เงี้ยเราเป็นคนที่แตกต่างกันมากเลยถ้าอยู่ไปจะมีปัญหานะครับ cat person ถูกดีไฟว่าเป็นพวก Introvert คือเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบสังคมไม่ชอบ,บทำอะไรตามระเบียบแบบแผนแต่มีความคิดสร้างสรรค์แต่อารมณ์แปรปรวนด a าดาเป็น Cat Person or d o ห Person ค่คะ หนูเป็นด็อกเพอรสสันจริงเหรอคะแต่หนูแปรปรวนนะอะรอเล่นจ้ะรอนเล่นรอเล่นรอเล่นเพราะว่าการอธิบายบุคลิกแล้วเนี่ยต้องให้คนอื่นมองเข้ามาอย่างนี้ยใช่ไหมล่ะนะคะเอานี่ไงมีคนเถียงบอกว่าที่บ้านหนูก็มีแมวดำนะคะแต่แมวดำของหนูขี้อ้อนมากอืมอก็เป็นลักษณะรวมๆลักษณะรวมๆแต่ไม่รู้นะพี่ว่าในที่สุดแล้วทุกคนจะมีความเป็น Cat Person แล้วก็จะมีความเป็น Dog Person อยู่ในสัดส่วนแตกต่างกันอ,อ,อ่านนะพี่อ,อ้อยอ่านในมุมพี่อ้อย <c oughs> น้องอ่านอะน้องอ่านเป็น Dog Person แต่ว่าพี่อ้อยว่าในบางมุมของน้องอ่านในการที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอะ ทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนมีความ cat person อยู่แล้วเวลาซ่อนอันซ่อนหนักเลยนะใช่ครับวลาซ่อนคือซ่อนหายอ่ะใช่ผมหายตัวปุ๊บขับสูตรได้เลยจากใชทุกอีเวนต์และปาร์ตี้แล้วแต่มันจะเป็นซ่อนหายแต่รับเงินก่อนนะผมเป็นผมจะเป็น dog person จนได้เงินเสร็จงานปุ๊บฉันจะเป็นแมวทันทีเมียวบายคะนี่ค่ะพี่อ้อยดูดูคลิปล่าสุดของคันแลนกับพี่จองอ่ะคือบ้านพี่อ้อยไม่ได้เลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงน้องเหมียวแล้วเราคันแลนจะเป็นคนที่พูดว่า อย่าไปสนใจเขาเราเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะตามเพราะตอนแรกเขาไปให้ความสนใจเขาจะไม่สนใจเรานะแล้วจริงๆเขาตั้งกล้องขึ้นมาปั๊บชูอย่างเงี้ยแล้วตอนไม่สนใจเขาเดินตามจริงๆเดินตามมาจนกระทั่งวิ่งนําหน้าไปเลยอ่ะพี่ว่าก็คงจะมีความคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดอยู่พอสมควรแบบแคทเพอร์เซนแล้วก็นี่แหละค่ะแต่ถ้าแบบว่าจะเป็นด็อกเพอร์เซนขอให้เป็นไทป์โกลเด้นนะคะไทป์โกลเด้นตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ MVP มวเาเธอแบบว่า ทุกคนต้องการเขาอืมเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดใช,ใช่ใช่ค่ะและเช่นกันทป์นี้สามารถเอาไปใช้ในการเป็นบุคคลิกคือไม่ได้แปลว่าให้แสดงหรือเฟซใช,นะใช่ใช่ค่ะแต่หมายความว่ามันเป็นบุคลิกที่เราสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณไปสมัครงานม่ใช้อธิบายเออถ้าคุณไปสมัครงานและคุณเป็นทป์นี้ผมว่ามันสว่างใช่ใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและคุณเป็น ไทป์โกลเด้นค่ะคุณขของได้แ hmm. น่นอนเนี่ยที um ่น้องที่ขายดีขายดีอยู่ใน Ti ก t o อกใช่ไหมคะน่ารักเชอร์ค่ะผมนะคะอ่ะก็เป็นอันนึงค่ะเผื่อว่าน้องๆฟังอยู่พี่อ่านของน้องๆอันนี้เป็นการอธิบายนะคะลูกกับพี่อ้อยด้วยจ้ะว่าไทป์ไทป์โกลเด้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้แหมหนูเป็นหมาเหงาพิมพ์มาจ้าอืมจ้ง